สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะพาทำกระดาษลวงตาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมวิธีทำเราก็ใช้กระดาษขนาด A4 นะครับอุปกรณ์มีไม้บรรทัดนะครับดินสอและก็การกันอุปกรณ์มีเท่านี้นะครับขั้นตอนเริ่มต้นง่ายๆนะครับเราเริ่มจากกระดาษนะครับใช้ขนาดประมาณ A4 นี่แหละนะครับเราก็จะวัดจากด้านขอบมาเนาะวัดจากขอบเข้ามานะครับประมาณ7เซนก็ได้นะครับนี่นะครับ2นะครับจนสุดท้ายนะครับเราต้องเผื่อไปอีกประมาณ 7.5 นะครับประมาณนี้เนาะส่วนข้างล่างก็เหมือนกันนะครับก็ 7.5 ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราวัดข้างบนข้างล่างตรงกันอย่างนี้นะเห็นไหมครับโดยเราจะวัดลงมานะครับจากด้านบนลงมาโยนลงมาประมาณ10เซนครึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็10เซนครึ่งเหมือนกันใครได้แบบนี้แล้วเอ่ยเราจะเหลือข้างล่างนะครับข้างล่างเราก็จะวัด10เซนครึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะตัดกระดาษเท่านั้นเองนะครับตัดกระดาษตามรอยที่เราวาดเลยนะครับตัดให้ได้ตามขนาดนะอย่างนี้เลยนะครับอย่าตัดเลยนะโอเคเห็นไหมครับมันก็จะพอดีฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัดเหมือนกันเลยเราวัดไว้อย่าให้มันเลยนะครับประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด3เส้นนะครับที่เราต้องตัดนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมาหันแนวตั้งนะครับเราจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูดีๆวิธีจะเป็นภาพดวงตาได้แค่เราจับพลิกครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแนวตั้งก็ได้จับฝั่งหนึ่งนะครับพลิกครับเริ่มเป็นภาพดวงตาเลยเห็นไหมเอ่ยแต่สุดท้ายนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายเล็กน้อยเท่านั้นเองจะเสร็จแล้วนะครับให้เราพับขึ้นไปครับโดยที่ให้ขอบกระดาษเห็นไหมครับให้มันพอดีกันนะให้ขอบกระดาษพอดีกันนะครับตั้งฉากกันพอดีพอดีนะครับถ้าพอดีแล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบเลยครับปึ๊บนี่นะครับแล้วยังเอ่ยจับหมุนครับให้รีดเสร็จแล้วนะเอาขึ้นมาเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมกับอีกฝั่งนึงครับพับไปนะแล้วก็วัดให้มันตรงกับคอนะครับมันตั้งฉากกันนิดนึงมันไม่ได้พอดีนะครับถ้าพอดีแล้วเราก็รีดได้เลยครับรีดให้เรียบนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้กระดาษดวงตาแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เราก็จับตั้งขึ้นมา
ไว้ทำหลอกเพื่อนเล่นๆก็ได้นะครับแม้ว่าจริงๆมันเป็นขนาดกระดาษ A4 ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะเหลือช่องว่างอยู่2ฝั่งนะครับพับไปด้านนี้ก็เหลือช่องนี้พับอีกด้านนึงก็เหลืออีกช่องนึงนะครับแต่ขนาดเท่าเดิมกระดาษแผ่นเดียวนะครับลองไปทำเล่นกันได้นะครับแล้ว